Vanguard V-Series Deck Profile สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไมค์วันนี้เราจะมาจัด Deck Profile Senkaiser เป็นการคอลแลบกันระหว่าง Vanguard กับ Senkaiser นะครับผมโดยเด็กนี้จะเน้นในการ Superior Light เป็นเกรด4เหมือนเกียร์นะครับผมแล้วก็ปั๊มโซและ Protect 2นะครับผมด้วย Senkaio Blue Margin ทำให้ช่วงต้นเกมของเรามีชิลป้องกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถปั๊ม Protect 2ได้และฟาร์มโซเพื่อไปเล่นกับเซนไคโอจูรากาออนครับผมถ้าโซเราถึง15ใบหรือมากกว่าเราจะได้รับสกิลอยู่ในนี้บวกพลัง 15,000 ได้จั่วการ์ด1ใบบวกได้และคอเลียการ์ดจากโซ2ใบทำให้ขาบวกของเด็กนี้โจมตีได้ถึง5เวฟไปรับชมความแข็งแกร่งของเซนไคเจอร์กันเลยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกเซนไคโอจูรากาออนมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้ายูนิตนี้ลงสนามในเทอร์นี้คอร์ดบาร์1ทำความสามารถด้านล่างตามจำนวนฮีโร่ที่อยู่ในโซของคุณ6ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15,000 จนจบเทิร์น8ใบหรือมากกว่าได้จั่วการ์ด1ใบ10ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับได้บวก1จนจบเทิร์น3ใบนะครับและ15ใบเหลือมากกว่าเลือกฮีโร่ของเราจากโซไม่เกิน2ใบพอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเลียการ์ดยูนิตเหล่านั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นถ้าโซของเราครบ15แล้วก็เราสามารถทำได้ถึง5เวฟนะครับผมและยังมีสกิลแอคทีฟช่องแวนการ์ดเทิร์นละ1ครั้งเลือกเลียการ์ดของคนที่มีคำว่าจูรันในชื่อการ์ดและเลียการ์ดของคนที่มีคำว่ากาออนในชื่อการ์ดอย่างละ1ใบนำยูนิตเหล่านั้นเข้าสู่โซจั่วการ์ด1ใบจากนั้นคุณจะได้รับ Imaginary Gift Protectวางมาร์เกอร์แบบนั้นลงช่องเลียการ์ดของคุณและยังมีสกิลคอนนะครับผมการ์ดแบบนี้จะถือว่าเป็นจูรันในชื่อการ์ดอีกด้วยโดยเด้งนี้นะครับผมจะเน้นเล่นเป็นกิฟท์ทูนะครับผมก็เกสีแต่ละใบก็จะมีการปั๊มโปรเทคทูนะครับผมทำให้เรามีชิลในการอินเตอร์เซปเยอะยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เซนไคโอจูรากาออนนะครับผมเป็นเกสีที่เอาไว้ปิดเกมนะครับผมเพราะสามารถโจมตีได้ถึง5เวฟนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องทำเควสด้วยนะครับผมด้วยการสะสมโซให้ครบถึง15ใบหรือมากกว่านะครับผมถึงจะกดสกิลทั้งหมดได้นะครับต่อไปเซนไคโอบลูมาจินมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าอยู่ในนี้ลงสนามในเทอร์นี้คาร์บาน1ค้นหาฮีโร่จากกองการ์ดของคุณไม่เกิน1ใบคอลงช่องเลียการ์ดยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบเทิร์นจากนั้นสลับกองการ์ดคุณสามารถโซชาร์จได้อีก3ใบการที่เอาไว้ฟาร์มโซนะครับผมเพื่อไปเล่นกับเซนไคโอจูรากาออนนะครับหรือว่าทำเป็นเวฟโจมตีได้ถึง4เวฟนะครับผมและยังมีสกิลแอคทีฟช่องแวนการ์ดเทอร์ละ1ครั้งเลือกเลขการ์ดของคนที่มีคำว่ามาจีนในชื่อการ์ดและบลูนในชื่อการ์ดอย่างละ1ใบนำยูนิตเหล่านั้นเข้าสู่โซจั่วการ์ด1ใบจากนั้นคุณจะได้รับ Imaginary Gift Protect นำมาร์เกอร์ใบนั้นลงช่องเลขการ์ดของคุณสามารถปั๊ม Protect 2ได้นะครับผมเหมือนเกสีของเซนไคโอจูรากาออนเลยนะครับและยังมีสกิลคอนนะครับผมการ์ดใบนี้จะถือว่าเป็นบลูนอีกด้วยมี2ชื่อนะครับผมมีทั้งมาจินและบลูนนะครับต่อไปเป็นฐานของเรานะครับผมเซนไคเจอร์มีสกิลแอคทีฟช่องแวนการ์ดเทิร์นละ1ครั้งครับผมทิ้งการ์ดบนมือของคุณ1ใบที่มีผลรวมเกรดเท่ากับ3หรือมากกว่าค้นหาการ์ดเกสีจากกองการ์ดที่ติดชื่อเซนไคโอในชื่อการ์ดของคุณ1ใบไลค์การ์ดใบนั้นในสภาพสแตนจากนั้นสลับกองการ์ดของคุณเมื่อจบเทิร์นของคุณไลท์การ์ดเกรด3ที่มีคำว่าเซนไคเจอร์ในชื่อการ์ดจากโซของคุณ1ใบในสภาพเลดก็เป็นใบที่เอาไว้ซูเปอร์ไลท์เกรด4จากเด็กนะครับผมแล้วก็ยังมีสกิลออโต้นะครับผมเมื่อการ์ดใบนี้ถูกไลท์ทับนำนอร์มอลยูนิตจากโซของคุณและดรอปโซของคุณอย่างละ1ใบนำการ์ดเหล่านั้นไว้ใต้กองแสดงการ์ดไปบนสุด2ใบจากกองการ์ดของคุณนำ1ใบในนั้นกลับขึ้นมือและนำที่เหลือเข้าสู่โซของคุณถ้าถูกไล่ทับโดยเกสีหรือว่าใบอื่นก็ได้ครับผมหรือว่าจะเอาตัวเองมาไล่ทับก็ได้นะครับสามารถเก็บโซได้แล้วก็มอง2 1ใบขึ้นมือ1ใบเข้าโซสามารถเติมทั้งโซเติมทั้งมือได้นะครับผมเป็นฐานที่เก่งมากๆเลยนะครับต่อไปจูรันเทลาโนมีสกิลคอนช่องเลียการ์ดหรือช่องการ์ดถ้าเซอร์เคิลของคุณมีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 ชิลเพิ่มขึ้นอีก 5,000 และได้รับความสามารถอินเตอร์เซปก็เป็นการ์ดเกสามที่มีความสามารถอินเตอร์เซปได้นะครับผมถ้าโปรเทคของเราถึง3ใบนะครับผมหรือว่าเราสามารถการ์ดจากมือก็ได้จะเป็นชิล 5,000 นะครับและยังมีสกิลคอนช่องเลียการ์ดถ้าโมเซอร์เคิลของคุณมีโปรเทคมาร์เกอร์อยู่ยูนิตนี้ไม่ถูกเลือกจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งติดรีซิตนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ถูกเล็งจากความสามารถนะครับและสกิลแอคทีฟจากโซถ้าเซอร์เคิลของคุณมีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่า
ทิ้งมือของคุณ1ใบขอการ์ดใบนี้จากโซ่ลงช่องเลียการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 บวกอีก1คลิกจนจบเทิร์นและคุณสามารถโตชาร์จได้อีก1ใบเป็นสกิลที่สามารถคอตัวเองจากโซ่ได้นะครับผมบวก 5,000 บวกคลิกกดดันมากๆเลยครับต่อไปมาจินดราก้อนมีสกิลคอนช่องเลียการ์ดหรือช่องการ์ดถ้าบนเซอร์เคิลของคุณมีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 บวกชิลอีก 5,000 และได้รับความสามารถบูสต์และยังไม่หมดนะครับผมยูนิตนี้จะสามารถอินเตอร์เซปจากแถวหลังได้อีกด้วยตัวเดียวมีครบเครื่องเลยนะครับผมทั้งเซปแถวหลังมีบูสต์ชิลบวก 5,000 แล้วก็บวกพลังอีกด้วยครับผมและยังมีสกิลคอนช่องเรียกาดถ้าบนเซอร์เคิลของยูนิตนี้มีโปรเทคมาร์เกอร์อยู่ยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกจากความสามารถของคู่แข่งติดรีเซ็ตนะครับผมเหมือนจูรันเทลาโน่เลยครับต่อไปกอนไลออนมีสกิลออโต้ช่องเลียการ์ดเมื่อลงสนามบนเซอร์เคิลที่มีโปรเทคมาร์เกอร์คอนบาน1ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นจากนั้นดูการ์ดใบบนสุด2ใบของคุณนำ1ใบกับขึ้นมือที่เหลือนำเข้าสู่โซนะครับเป็นการ์ดที่เอาไว้หาของเล่นได้นะครับผมเป็นใบฟาร์มนั่นเองนะฮะฟาร์มได้ทั้งโซ่ฟาร์มได้ทั้งมือนะครับผมต่อไปเซนไคจูรันมีสกิลคอนช่องเลียการ์ดหรือช่องการ์ดถ้าบนเซอร์เคิลของคุณมีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 บวกชิล 5,000 และได้รับความสามารถอินเตอร์เซปได้และยังมีสกิลคอนช่องเลียการ์ดถ้าบนเซอร์เคิลของยูนิตนี้มีโปรเทคมาร์เกอร์อยู่ยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกจากความสามารถของคู่แข่งติดรีเซ็ตเหมือนมาจินดราก้อนกับจูรันเทลาโน่เลยครับและสกิลแอคทีฟจากโซ่ถ้าบนเซอร์เคิลของคุณมีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่าทิ้งมือของคุณ1ใบขอการ์ดใบนี้จากโซ่ลงช่องเลียการ์ดคุณสามารถโซ่ชาร์จได้อีก1ใบเวลาถ้าเราไม่มีของเล่นก็สามารถทิ้งมือ1ขอการ์ดใบนี้จากโซ่ลงช่องเลียการ์ดได้นะครับผมแล้วก็สามารถโซ่ชาร์จได้1ใบนะครับผมทำให้เราเติมโซ่คืนได้นะครับต่อไปเซนไคกาออนมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ถูกแล้วครับคาร์ดบ้าน1โซ่ชาร์จ2ใบคุณได้รับ Imaginary Gift Protect และนำมาร์เกอร์นั้นไว้ช่องเลียการ์ดของคุณถ้าไล่ทับการ์ดใบนี้ก็สามารถปั๊มโปรเทคได้นะครับผมส่วนใหญ่เด็กนี้ก็จะเล่นเป็นโปรเทค2อยู่แล้วนะครับและยังมีสกิลคอนช่องเลียการ์ดในเทิร์นของคุณถ้าบนเซอร์เคิลของคุณมีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 สามารถเป็นตัวตีและตัวบูสต์ 18,000 ได้นะครับต่อไปทูไคเซอร์มีสกิลแอคจากมือทิ้งการ์ดใบนี้ค้นหาการ์ดแก3ที่มีคำว่าเซนไคเซอร์ในชื่อการ์ดของคุณจากกองการ์ดหรือจากดรอปโซนของคุณไม่เกิน1ใบและนำการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือถ้าค้นหาจากกองการ์ดของคุณสลับกองการ์ดเป็นการ์ดที่เอาไว้หาฐานของเรานั่นเองครับเอาไว้หาเซนไคเจอร์นะครับผมถ้าเราหลุดเกศ3สามารถทิ้งการ์ดไปนี้จากมือได้ก็หาจากเด็กหรือจากหลุมก็ได้นะครับผมและมีสกิลคอนจากมือนะครับในขณะที่ทิ้งการ์ดไปนี้จะถือว่าเป็นทิ้งเกศ3นะครับผมเอาไว้ทิ้งแทนเกศ3เพื่อเรียกเกศ4ได้นะครับต่อไปเซนไคบลูนมีสกิลออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามบนเซอร์เคิลโปรเทคมาร์เกอร์โซบาร์1เคาน์เตอร์ชาร์จ1ใบยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นก็เป็นการ์ดที่มีความสามารถหงายดาเมจได้นะครับผมเคาน์เตอร์ชาร์จนะครับเพราะเด็กนี้ใช้เคาน์เตอร์บาร์เยอะพอสมควรนะครับผมเพราะมีทั้งเกียร์4ทั้ง2ล่างเลยนะครับผมที่ใช้เคาน์เตอร์บาร์นะครับแล้วก็มีเกียร์2ที่เป็นกาออนไลออนนะครับผมใช้เคาน์เตอร์บาร์เหมือนกันนะครับผมเพื่อกดท่าฟาร์มนะครับผมต่อไปเป็นทิกเกอร์กาออนเป็นคีติคอนทิกเกอร์ต่อไปบรูนเป็นคีติคอนทิกเกอร์ต่อไปเซนไคมาจินฟอร์จูนเทลลิงเป็นดอพิทักษ์นะครับผมต่อไปมาจินเป็นฮิลทิกเกอร์และตัวเริ่มเซนไคเจอร์เมื่อถูกไล่ทับจะได้จั่วการ์ด1ใบจากนั้นถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด1หรือสูงกว่านำควิกคิว1ใบกลับขึ้นมือต่อไปไปรับชมเทสคอมโบกันเลยครับเข้าสู่ช่วงเทสคอมโบกันเลยครับจะเริ่มจากช่วงไลฟ์เกศ2นะครับผมเราจะไลฟ์เป็นใบไหนก็ได้นะครับผมช่วงเกศ2แต่ว่าถ้าฐานเราเป็นเซนไคกาออนนะครับผมก็จะสามารถปั๊มกิฟต์ได้นะครับผมไลฟ์เลยครับเป็นเกศ2นะครับผมมาจีนดาก้อนนะครับผมสกิลของเกศ1ครับเมื่อถูกไลฟ์ทับครับผมคาร์ดบัส1ชาร์จ2ปึ๊บชาร์จ2หูยชาร์จดีชาร์จดีอยู่นะครับแล้วก็ได้โปรเทคเราสามารถลงไปแห่ได้เลยนะครับผมผมขอลงเป็นเซนไคจูรันนะครับผมต่อให้เราลงไปแห่เราก็จะมีโปรเทค2นะครับผมบวกพลังค้างนะฮะถ้าเป็นเกณฑ์1ก็จะยืน 13,000 เลยนะครับผมครับเกณฑ์2โจมตีครับได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมแล้วก็อันนี้โจมตี 13,000 ครับช
ช่วงไลฟ์เกส2ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราไปต่อช่วงไลฟ์เกส3รอบแรกกันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลฟ์เกส3กันเลยครับเราจะไลฟ์เป็นฐานเซนไคเจอร์เลยครับผมไลฟ์ครับผมได้โปรเทคทู1ใบครับผมขอกระจายข้างแล้วกันครับผมเราสามารถเซฟบอร์ดก่อนได้นะครับผมหรือว่าเราทิ้งซูพีไลไลเป็นเกส4ได้เลยนะครับผมขอปูบอร์ดก่อนนะครับผมลงครับผมกาออนไลออนครับผมสกิลคาร์ดบัส1ถ้าลงในช่องโปรเทคนะครับผมดูการ์ดไปบนสุด2ใบผมขอนำ1ใบก่อนขึ้นมือครับที่เหลือเข้าสู่โซครับเป็นจูรันเทลาโน่ครับผมเข้าสู่โซแล้วก็ยูนิตนี้จะบวกพลังเพิ่มขึ้นอีก 3,000 ครับผมทีนี้แหละผมได้เกส3แล้วผมขอทิ้งใบนี้ครับผมจูรันเทลาโน่ครับเป็นค่าคอนนะครับผมแล้วก็ซูเปียร์ไลท์เกส4จากเด็กได้ที่ติดฮีโร่นะครับผมไลท์เป็นเซนไคโอบูมาจีนนะครับผมสำหรับกองการ์ดจากนั้นครับผมสกิลของเซนไคเจอร์ครับเมื่อถูกไลท์ทาร์ครับผมเก็บโซของเรา1ใบที่เป็น normal unit นะครับผมขอเก็บเป็นเซนไคเจอร์ครับผมแล้วก็เก็บจูรันเทลาโน่กับเข้าใต้กองครับใต้กองปึ๊บดูการ์ดเป็นบนสุด2ใบครับ1ใบกับขึ้นมือที่เหลือเข้าสู่โซครับผมจากนั้นถ้าบนมือของเรามีมาจินและบลูนนะครับผมเราก็สามารถปั๊มกิฟต์ได้นะฮะยิ่งกิฟต์เยอะมากเท่าไหร่เราก็จะอินเตอร์เซปได้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมผมขอนำมาจีนดาก้อนครับผมลงช่องเรียกาครับแล้วก็เลื่อนไปนี้ลงเป็นเซนไคบลูนครับผมสกิลเมื่อลงช่องโปรเทคครับโซบาร์1ใบครับผมผมขอโซเป็นมาจีนดาก้อนครับได้เขาได้ชาร์จ1ใบจากนั้นสกิลของวันการครับผมนำมาจีนดาก้อนและบลูนเข้าสู่โซครับได้จั่วการ1ใบแล้วก็กิฟต์1ใบครับผมโอเทค2โอเทค2อย่างนี้ละกันข้างนี้ครับผมเป็น2ใบละเราจะตีแค่นี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะทำ4เวฟก็ได้นะครับผมแต่ผมเลือกแค่นี้ก็พอนะครับโจมตีครับผมสกิลคาร์ดบัส1ครับนำฮีโร่จากกองการ์ด1ใบลงช่องเรียกาดครับผมผมขอลงเป็นกาออนไลออนครับผมสับกองการ์ดและการ์ดที่ถูกคอจะบวก 10,000 ครับผมบวก 10,000 นี่ครับแล้วก็สามารถโซชาร์จ3ใบได้ชาร์จครับผม3ใบแล้วก็สกิลของการไลออนอีก1ใบครับที่ลงมาจากสกิลของบูมาจีนนะครับผมคาร์ดบัส1ดูการ์ด2ใบครับ1ใบกับขึ้นมือที่เหลือเข้าสู่โซครับแล้วยูนิตนี้บวก 3,000 เหมือนการโจมตีแล้วแล้วก็ได้เช็คครับผมเกียรติ1ครับเกียรติ1ไม่มีติ๊กเกอร์สักใบไม่เป็นไรครับผมก็เอาข้างนี้โจมตีเลยครับสตาร์ทที่ 19,000 ครับผมบวก 3,000 22,000 ครับแล้วก็ข้างนี้บูสต์ตีเลยครับผมสกิลของเซนไคจูรันบอกว่าถ้าบนสนามของเรามีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่าจะบวก 5,000 และชิลบวก 5,000 ครับผมสามารถอินเตอร์เซปได้ครับผมบวก 5,000 จะโจมตีอยู่ที่ 17,000 27,000 37,000 40,000 ครับผมโจมตีอยู่ที่ 40,000 นะฮะแล้วก็จบเทิร์นครับผมสกิลของเซนไคเจอร์ครับเอาตัวเองมาไลท์ทับครับผมเกรด4ในสภาพเลนครับผมแล้วก็โปรเทค2ผมขอข้างนี้แล้วกันแล้วก็ช่องขากันเราก็จะมีอินเตอร์เซปทั้ง2ข้างเลยครับผมข้างนี้ก็จะอินเตอร์เซปชิล 25,000 ครับผมข้างนี้ก็ 25,000 เหมือนกันครับสามารถเซปทิ้งได้เลยนะครับผมช่วงไลฟ์เกม3รอบแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราไปต่อช่วงคอมโบท่าปิดกันเลยครับเข้าสู่ช่วงคอมโบท่าปิดกันเลยครับผมจะไลฟ์อีก1ครั้งนะครับผมเป็นเซนไคเจอร์นะครับโมเทค2แล้วก็สกิลครับผมเมื่อถูกไลฟ์ทับนะครับเอาโซ1ใบที่เป็น normal unit ผมขอเลือกเป็นเกียร์4ครับผมวนเกียร์4แล้วก็เป็นกาออนไลออนครับผมกับเข้าใต้กองดูการ์ดเป็นบนสุด2ใบครับผม1ใบกับขึ้นมือที่เหลือเข้าสู่โซครับแล้วก็แค่นี้เลยครับขอทิ้งเป็นค่าคอนนะครับผมสุพีเรียไลท์เกียร์4ฟึบมาแล้วครับเซนไคโอจูรากาออนครับผมสับกองการ์ดครับจากนั้นสกิลของเซนไคเจอร์ครับเมื่อถูกไล่ทับอีก1ทีนะครับผมขอวนเป็นเกียร์4ครับแล้วก็ตึ๊ดในโตผมวนเป็นมาจีนดาก้อนครับผมกับเข้าใต้กองดูการ์ดใบบนสุด2ใบครับผม1ใบกับขึ้นมือที่เหลือเข้าสู่โซครับผมขอลงใบนี้ต่อเลย
ผมจะปั๊มโซเพิ่มนะครับกาออนไลออนนะครับผมคาร์บอน1ดู2ใบครับ1ใบขึ้นมือที่เหลือเข้าสู่โซแล้วก็จะบวก 3,000 ครับแล้วก็มีสกิลที่อยู่ในโซนี่ครับผมผมดองไว้ตั้งแต่ต้นเกมครับจูรันเทลาโน่ครับผมมี3ใบครับผมผมขอกดสกิลจูรันเทลาโน่ครับทิ้งมือ1ใบครับผมผมทิ้งเป็น PG เลยครับแล้วก็ลงจากโซได้นะครับผมถ้าโปรเทคของผมมี3ใบหรือมากกว่าแล้วแล้วก็โซชาร์จ1ใบครับผมตัวนี้บวก 5,000 บวก1คีย์ครับบวก1คีย์ครับผมกลายเป็นข้างนี้จะโจมตีอยู่ที่2คีย์นะครับผมขออนุญาตใช้ลูกเต่านะฮะแล้วก็กดสกิลของแวนการ์ดต่อเลยครับผมเซนไคโอจูรากาออนครับผมขอปั๊มโปรเทคครับผมนำกาออนไลออนกับเซนไคจูรันเข้าสู่โซครับได้1กิฟต์และจั่วการ1ใบครับผม1กิฟต์จั่วการ1ใบแล้วก็ผมขอทำอีกครั้งครับผมทิ้งครับผมสกิลของจูรันเทเลโนจากไนโตรอีก1ใบครับกระโดดลงมาครับอันนี้ลูกเต่าหายไปแล้วแล้วก็โซชาร์จ1ใบครับบวก 5,000 บวกคีบวก 5,000 บวกคีครับแล้วก็ทำอีก1ครั้งทิ้งมือ1ใบครับผมจากสกิลเซนไคจูรันนะครับผมเมื่อกี้ผมเพิ่งเอาเข้าโซไปกระโดดลงช่องเดกาดได้ครับผมแล้วก็โซชาร์จ1ใบนะครับผมขอลงข้างนี้ครับโซชาร์จ1ใบตอนนี้โซผมมี2 4 6 8 10 12 14 16 17เกินแล้วครับผมลงบุกเลยครับเซนไคกาออนครับผมแล้วก็ต่อหลังแวนเลยครับแบทเทิลเลยครับสกิลของจูรันเทเลโน่ครับผมบอกว่าถ้าบนสนามของผมมีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่าแล้วจะบวกเพิ่มอีก 5,000 ครับเป็น 60,000 แล้วก็สกิลของเซนไคจูรันครับบวก 5,000 แล้วก็สกิลของเซนไคกาออนครับผมถ้าบนสนามของผมมีโปรเทคมาร์เกอร์3ใบหรือมากกว่าจะบวก 10,000 ครับผมจะเป็นบูสต์ 18,000 นะครับบวก 10,000 แล้วเท่าครับขอเอาจูรันเทเลโน่โจมตีก่อนครับจะเป็น 27,000 37,000 2คริติคอลครับผมยังไม่บูสต์นะครับคราวนี้เหมือนกันครับ 37,000 2คริติคอลครับแล้วก็แวนการ์ดโจมตีครับกดสกิลของแวนการ์ดครับคอร์ทบาร์1ครับถ้าโซของผมมี6ใบหรือมากกว่าครับผมยูนิตนี้บวก 15,000 ถ้ามี8ใบมากกว่าจะได้จั่วการ์ด1ใบถ้ามี10ใบหรือมากกว่าบวกได้ครับผมและถ้ามี15ใบกระโดดการ์ดจากโซ่2ใบลงช่องเลียการ์ดครับผมตอนนี้มีครบแล้วครับผมโซ่ผมมี2 4 6 8 10 12 14 16 17 17โซ่ครับผมทำเรียงตามลำดับครับผมบวก 15,000 แล้วก็โจกการ์ด1ใบครับแล้วก็บวกไดซ์แล้วก็ขอการ์ดจากโซ่2ใบขอทับเลยครับผมตัวที่เรียกออกมาจะเน้นเป็นการ์ดที่สามารถอินเตอร์เซปได้นะครับผมลงเป็นมาจีนดาก้อน2ใบเลยครับใบที่คอจะบวก 5,000 นะครับมันการโจมตีอยู่ครับจะเป็น 23,000 33,000 38,000 3ได้ครับผมทริปเปิ้ลไดซ์เช็คครับ1ใบไม่มีทิกเกอร์2ใบไม่มีทิกเกอร์3ใบคีย์ทิคอนทิกเกอร์ครับผมขอเอาลูกเต๋าออกก่อนส่งคีย์และพลังให้กับข้างนี้แล้วกันข้างนี้พลังแล้วก็โจมตีครับจะเป็น 17,000 27,000 37,000 47,000 50,000 ครับผมโจมตีไปที่แวนการ์ดฮะช่วงปลายเกมเซนไคเจอร์ก็จะโจมตีแรงมากๆเลยครับแล้วก็อีกข้างนึงครับโจมตีจะเป็น 17,000 27,000 32,000 42,000 47,000 50,000 55,000 ครับผม 55,000 2คีย์นะฮะข้างนี้โจมตีแรงมากๆเลยครับผมแล้วก็จบเทิร์นเพียงเท่านี้ครับผมเอาเกียร์3มาไลท์ปึ๊บแล้วก็ได้1โพเทคผมข้างนี้แล้วกันถ้าเราปิดคอไม่ได้เราก็สามารถเล่นยื้อไปเรื่อยๆได้นะครับผมเพราะว่าเรามีอินเตอร์เซปชิลบวก 30,000 ครับตอนนี้อีกข้างหนึ่งก็บวก 40,000 นะครับผมสามารถกาดได้ง่ายๆเลยครับแล้วก็และใบนี้มีสกิลเพิ่มเติมนะครับผมถ้าอยู่ข้างหลังก็สามารถบูสต์ได้และอินเตอร์เซปจากแถวหลังได้นะครับผมแต่การใบนี้จะไม่ถูกเล็งจากความสามารถของคู่แข่งนะครับผมถ้าอยู่บนช่องโปรเทคนะฮะแต่ว่าถ้าโดนทั้งแถวหน้าก็โดนนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าบนมือเรามือแรกเราไม่มีเซนไคเจอร์นะครับผมใบนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้นะครับผมทูไคเซอร์นะฮะสามารถทิ้งการ์ดนี้ลงช่องดรอปโซนนะครับผม
เสิร์ชเซนไคเจอร์จากเด็กกับขึ้นมือนะผมที่เหลือสลับกองการนะฮะก็เป็นใบที่เอาไว้หาฐานเกศ3นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าโยนมือสามารถเป็นเกศ3ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคอมโบท่าปิดของเซนไคเจอร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ